การเตรียม Data ก่อนจะส่งมิกซ์นะครับมันมีความสำคัญต้องเรียกว่าสำคัญมากเลยทีเดียวเพราะว่าหลายๆครั้งคนที่มิกซ์งานให้เราอะครับเขาก็อาจจะไม่ได้ทำความสะอาดให้หรือว่าบางครั้งในเรื่องของการจูนร้องนะครับเขาอาจจะไม่ได้จูนให้เพราะว่าคนมิกซ์เนี่ยมีหน้าที่คือเคลียร์ความถี่แล้วก็ทำให้ซาวด์ออกมาดีงั้นก่อนจะส่งไปเนี่ยหนึ่งเราควรจะต้องเรื่องทำความสะอาด Data ควรจะทำยังไงให้มันสะอาดพอไม่มีเสียงสกปรกหรือว่าดังเบาเราควรจะเคลียร์เรื่องดังเบาไปให้เขาด้วยหรือเปล่านะครับแล้วก็ในเรื่องของการจูนร้องถ้านักร้องมีร้องไม่ตรงในบางคำเราอาจจะต้องจูนไปให้เขาแล้วก็เรื่องของคอรัสถ้าคอรัสไม่พร้อมเราจะต้องตัดยังไงอีดิทยังไงให้มันฟังพร้อมกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือในกรณีที่คนมิกซ์กับเราใช้โปรแกรมเดียวกันเราก็ควรจะบาลานซ์เบื้องต้นให้เขาควรจะจัดยังไงให้เขาแล้วคนมิกซ์เนี่ยจะได้มิกซ์ในอารมณ์เดียวกับเราการเตรียมเนี่ยมันไม่ใช่แค่แผ่นซ้ายแผ่นขวาหรือดังเบาไปเราจะลงไปถึงว่าจะจัดกรุ๊ปยังไงเพื่อให้เขาเห็นปุ๊บอ๋อสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องการให้มันอยู่รวมกันนะเป็นแพ็คๆๆอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าในกรณีที่คนมิกซ์กับเราใช้คนละโปรแกรมกันมันก็จะมีวิธีการเตรียม Data โดยการพิมพ์ชื่อหรือพิมพ์ไฟล์ไว้แล้วก็มีการทำบางอย่างเพื่อให้เขาเห็นว่าอารมณ์เพลงเป็นยังไงตรงกับเราไม่งั้นบางครั้งคนมิกซ์เนี่ยเขาจะทำซาวด์ไม่สะอาดแต่อารมณ์เพลงมันเปลี่ยนอะไรแบบเนี้ยครับเราก็จะได้เรียนรู้ตรงนี้